พ่อมันเหนื่อยแล้วนะบอกเฮ้ยเราทำมันยังไม่จบและนโยบาย8ต่อของผมเนี่ยมันไม่ตันหรอกผมคิดว่าผมชนะห้าปี5เดือน5วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนชอบถามว่าทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วทำอะไรไม่เสร็จทำไมถึงจะต้องทำต่อถ้าได้รับการเลือกตั้งสิ่งที่ค้างคาอยู่เนี่ยนโยบาย8ต่อของท่านเนี่ยอะไรที่ทำมาแล้วมีแนวโน้มว่าจะไปไม่ได้8ต่อจะกลายเป็น8ตันไหมไม่ผมขอบอกทางเพจอีจันไว้อย่างนี้เลยนะครับว่าตอนที่ผมลงพื้นที่ใหม่ๆเขาก็จะถามว่าผ่านมาต้อง5ปีครึ่งแล้วทำไมไม่ทำผมทำไปเยอะแยะแล้วแต่ผมเนี่ยไม่ได้ค่อยประชาสัมพันธ์ผมยืนยันว่าผมเนี่ยหนึ่งเป็นนักปฏิบัติสองผมเป็นนักประสานสามผมเปิดกว้างสำหรับคนทุกเพศทุกอาชีพยกตัวอย่างง่ายๆสายสื่อสารที่มันแขวนระโยงระยางอยู่ตามเสาไฟต่างๆเนี่ยถามว่าทำไมผู้ว่ากทม.ไม่ทำทำคนเดียวไม่ได้มันต้องไปเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวงผมก็ไปคุยกับผู้ว่าการไฟฟ้าเลยบอกผู้ว่าเราต้องมาช่วยกันอย่างนี้อย่างนี้นะทำไงบอกเอาสายสื่อสารลงดินพร้อมสายไฟได้ไหมบอกได้แต่ว่าโครงการของการไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ย 2,450 กิโลในถนนสายหลักกับถนนสายรองเนี่ยใช้เวลาประมาณ20ปีมันนานทำให้เร็วกว่านั้นได้ไหมบอกมันลำบากมากเพราะว่าปัจจัยของเขามันก็มีหลายอย่างนะผมก็บอกไอ้นี่มาช่วยผมเอาลงทำไฟฟ้าลงดินเนี่ยสายสื่อสารลงไปด้วยให้เขาไปเสียค่าเช่าหรืออะไรก็ว่าไปขณะนี้ทำไปได้ประมาณ 10% ก็คือ250กิโลมันมองดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าเอามายืดนะจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงนครราชสีมาเนี่ยไกลไหมไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่อะไรที่ยังค้างคาทำไม่ได้และนโยบาย8ต่อของผมเนี่ยมันไม่ตันหรอกแต่มันจะช้าหรือเร็วปีนี้พี่อายุ71อายุเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยลุยงานหนักขนาดนี้เหนื่อยไหมฮะเราจะตอบว่าเหนื่อยไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครบังคับให้เรามาลงอ่ะนะใช่ไหมเราสมัครใจเพื่อจะมาทำก็เราก็ไม่อยากให้คนเขาพูดกันว่าโอ้ยมาจากการแต่งตั้งผมก็เลยมาสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยอันสวยงามเนี่ยมาเลือกตั้งแข่งกับเขาให้เขารู้ว่าเนี่ยผมก็คนประชาธิปไตยแพ้ชนะไม่ว่ากันก็มาสู้กันตามระบอบFirst Time Voter คนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบยังเจนที่ได้มีโอกาสเลือกตั้งในปีนี้คุยกับเขายังไงครับผมเนี่ยมันมีคนรุ่นใหม่เยอะมากเลยที่เข้ามาทำด้วยตั้งแต่ตอนยังเป็นผู้ว่าอยู่เนี่ยเราเปิดรับคนที่อายุต่ำกว่า30เนี่ยอยู่เป็นร้อยคนมาอยู่ช่วยคิดเราก็รับฟังความคิดเห็นตรงนี้เราก็บอกกับเขาว่าให้มาช่วยกันคิดเถอะอย่าไปคิดว่าคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาก็ทำแทนใจเด็กรุ่นใหม่ถ้าท่านเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีนโยบายอะไรเป็นพิเศษสำหรับพวกเขาบางเจ้าเขาบอกว่ามีฟรี Wi-Fi มีอะไรเด็กสามารถเล่นได้พี่มีอะไรบ้างไอ้ตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องทำแต่ผมจะเอาคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งจะมาเป็นผู้บริหารกับเราเลยนะพอเวลาเขาคุยกับผมช่วงว่างระหว่างวัยเขาอาจจะไม่สะดวกคุณคุยกับคนรุ่นคุณเลยเขาจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นผมเป็นผู้ว่าคนเดียวที่จะมีคนพิการอย่างน้อย1คนคนรุ่นใหม่อย่างน้อย 3-4 คนมาช่วยกันบริหารพูดถึงคนรุ่นใหม่เห็นพาลูกชายมาช่วยงานด้วยคุณเอิร์ธถ้าพี่ได้เป็นผู้ว่าเอิร์ธจะมาเป็นรองผู้ว่าไหมที่มาช่วยเนี่ยนะไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนไม่มีสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเลยนะแต่มาทำพ่อสงสารพ่อกลัวว่าพ่อจะคุยกับเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องเวลาคุยกับแขกต่างประเทศอะไรก็คุยไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่อนาคตทางการเมืองผมเปิดให้เขาคิดเอาเองว่าเขาอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นกันแล้วแต่เขาหลังจากที่ลาออกมาแล้วเปิดตัวเต็มๆเนี่ยผมว่าพี่พูดเก่งขึ้นเยอะนะครับอันนี้ขออนุญาตชมหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าจะพูดเก่งอย่างนี้ตลอดไปไหมจริงๆตัวพี่เองเนี่ยอะไรที่ไม่ให้ข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะไม่พูดเด็ดขาดแล้วนโยบายสวยหรูดูโก้เนี่ยผมยืนยันอย่างเดียวว่านโยบายอะไรก็แล้วแต่เรามาทำเพราะว่าคงไม่มีใครว่าหรอกสิ่งที่เขาคิดไว้ดีๆพี่เนี่ยยืนยันว่าพี่เป็นคนเอามาปฏิบัติของกรุงเทพเนี่ยมันยังมีพื้นที่เป็นชุมชนแบบดั้งเดิมเกษตรเกษตรทำเกษตรตรงเนี้ยถ้าเกิดท่านได้จะดูแลเกษตรกรยังไงเพราะโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นมีใครพูดถึงพวกเขาตรงนั้นมันติดฝั่งหนองจอกติดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวใช่ใช่มันมีคลองเขาเรียกคลองเขตเด็กฝั่งเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมแต่ถ้าจะเรียนพูดเนี่ยต้องข้ามไปเรียนเขตบางน้ำเปรี้ยวมันมีสะพานอยู่40ปีมันหักเด็กเนี่ยต้องเดินอ้อมมาทางนี้อ้อมมา4กิโลแล้วก็ไปอีก4กิโลเพื่อจะไปโรงเรียนแต่ถ้าทางตรงเนี่ย450เมตรหรือ500เมตรถึงโรงเรียนแล้วพี่ก็ไปทำสะพานให้เลยผมก็ไปคุยกับผู้ว่า8ริ้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำงี้เพราะว่ามันจะต้องไปลงในที่
ต่างจังหวัดถูกไหมเราต้องประสานกันบอกตรงนี้อนุญาตให้ผมแค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วเมื่อปี64นายกสมาคมชาวนาไทยต้องมาหาบอกว่าชาวบ้านตายเลยตอนนี้นา 200,000 กว่าไร่ข้าวกำลังจะตั้งท้องน้ำในคลองมันแห้งหมดเลยผมก็ไประดมเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเลยที่มีจะตำหน่วยต่างๆที่อื่นไม่ได้ใช้เอามาก่อนยกมาใช้เวลาประมาณ 6-7 วันนะสูบทั้งวันทั้งคืนเพื่อเอาน้ำจากคลองประเวศบุรีลมเนี่ยเข้ามาจริงๆนะจุดแข็งของพี่เลยอยู่ตรงโซนตะวันออกชาวบ้านเนี่ยไปรู้จักหมดแล้วตาทวินมาแล้วอะไรเงี้ยเขาจะรู้จักเลยถ้าผมขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเจอพี่นั่งติดกับผมมีเวลา2นาทีเนี่ยพี่จะคุยยังไงกับผมให้ผมไปลงคะแนนเสียงให้พี่เอ๊ะน้องไปไหนมาเนี่ยอ๋อผมกำลังเดี๋ยวไปลงสถานีบางว่าครับซื้อตั๋วเอาเงินไปซื้อที่ตู้ป่ะมีซื้อตั๋วแล้วก็มีการ์ดด้วยการ์ดเนี่ยนะกำลังจะทำใหม่แล้วกำลังประสานกับรัฐบาลจะทำบัตร EMV ซึ่งมันสามารถจะไปไหนพกใบเดียวขึ้นรถลงเรือเนี่ยไปได้หมดบังเอิญในลาออกมาก่อน เพื่อมาจะสมัครเนี่ยแต่ถ้ากลับมาใหม่เนี่ยนะถ้าเลือกอัศวินเบอร์6เนี่ยนะบัตรใบเดียวเที่ยวทั่วกรุงเทพไม่ใช่เอ้าจะขึ้น BTS หาบัตรไม่เจออีกแล้วจะสายสีเหลืองเอ้าต้องใช้อีกบัตรคราวนี้บัตรใบเดียวโอนผ่านธนาคารเลยถูกใจมากครับเรื่องบัตรใบเดียวเที่ยวได้ทางกรุงเทพ ทีนี้ผมอยู่คอนโดเนี่ยอยู่คอนโดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับกทมจะตีกับพวกนิติกับกทมเนี่ยมีการดีลกันไหมทำยังไงถึงจะได้คะแนนเสียงจากผมเมื่อตอนที่ปัญหาโควิดเนี่ยนะพี่น้องที่อยู่ตามคอนโดเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงกับวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขกับกทมฉีดไม่ทันเราก็ไปประสานกับจุดฉีดซึ่งเป็นของเอกชนเปิดจุดฉีด25จุดฉีดวันหนึ่งฉีดได้ประมาณ 80,000 สำหรับในคอนโดนั้นน่ะแต่ว่าคอนโดนี้มี 2,000 คนเดี๋ยวผมลดมา3คันคือรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เนี่ยดึงลงมาเลยจอดหน้าคอนโดเลยเรียกลงมาเลยจอดลงมาแล้วมาฉีดแล้วรถของเราง่ายมากขึ้นข้างหน้าเนี่ยเอาบัตรเสียบเลยบัตรประชาชนเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปฉีดตรงเนี้ยในคอนโดเราทำได้เยอะมากพี่อัศวินมีสายมูไปดูหมอหรือว่าอย่ามาวันนี้นิมนต์พระอะไรขึ้นคอมามั้ยครับพี่ไปดูหมอเนี่ยถ้ามันบังเอิญคนก็พามาดูก็ดูพระก็บูชาขึ้นคออยู่5องค์องค์กลางนี่ก็คือตรงพระสมเด็จอันอื่นเนี่ยเอาไว้ป้องกันคนที่จะมาทำร้ายเราพระที่นิมนต์ขึ้นคอนี่ก็คือชุดนี้ชุดเดียวหรือว่ามีเปลี่ยนสับเปลี่ยนชุดเนี้ยขึ้นคอมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจเลยตั้งแต่เป็นตำรวจเลยถ้าพี่ไม่ชนะครั้งนี้จะเลิกละจะพักละเลี้ยงหลานละหรือจะไปต่อในเชิงการเมืองจริงๆแล้วก็มีธุรกิจทำนะเมียก็บ่นอยู่เนี่ยไม่เคยมาช่วยกันทำกินเลยถ้างั้นผมขออนุญาตตอนที่ไปบอกเมียบอกว่าที่ร่างจ๋าเดี๋ยวฉันจะลงสมัครต่ออีกสักสมัยหนึ่งเมียพูดคำแรกว่าพ่อมันเหนื่อยแล้วนะบอกเฮ้ยเราทำมันยังไม่จบคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรไม่จบแล้วเนี่ยมันเครียดนอนไม่หลับถ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งนะเราก็กลับไปทำธุรกิจของเราไปพักผ่อนอยู่บ้านแต่ผมคิดว่าผมชนะอะไรทำให้พี่มั่นใจผมว่าประชาชนเนี่ยพอเขาเริ่มเข้าใจอัศวินแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าคือเราเนี่ยรู้รากฐานของคนจนเนี่ยเราจะเห็นความเดือดร้อนของสังคมรากหญ้าเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยเราเข้าใจเขาดีเลยเราเคยเป็นคนจนมาก่อนเนี่ยเรารู้พี่จะฝากอะไรถึงลูกเพจก่อนที่จะจบการสนทนาไหมครับขอบคุณนะครับลูกเพจของอีจันเนี่ยวันนี้ช่วยดูหน่อยนะครับว่าในอดีตอัศวินทำไว้อะไรบ้างแล้วจะไปต่อเนี่ย7-8 อย่างที่เป็นนโยบายไปต่อเนี่ยจะทำอะไรให้พี่น้องประชาชนเลือกอัศวินเบอร์6แล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้1เป็นสังคมที่ปลอดภัยข้อที่2คุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวงจะดีขึ้นข้อที่3สังคมต้องอยู่กันอย่างสงบสุข3อย่างเนี่ยจะทำให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร